โอเคครับกลางวันวันนี้นะฮะเรากินกันที่ร้านชื่อร้านว่าพรแหนมเนืองนะครับเป็นอาหารเวียดนามซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านโด่งดังเหมือนกันนะครับโด่งดังเลยแหละของจังหวัดอุดรธานีซึ่งมาถึงอุดรแล้วร้านอย่างนี้ก็ต้องไม่พลาดนะครับซึ่งเป็นเหมือนโอท็อปของที่นี่เลยของจังหวัดอุดรเลยคือชื่นชื่นมากมินกินบ่อยนะแต่ก็ไม่เคยเบื่อมันรสชาติอร่อยอ่ะทุกคนกินอร่อยเลยอ่ะไม่มีใครสนใจนี้เลยว่ายังไม่ได้กดที่นั่งนะยืนใหม่เนี่ยผู้ใหญ่กินข้าวเขาเก้าอี้ให้มอมสูงกับมีมาให้อยู่เก้าอี้เยอะแยะเลยอ่ะแล้วเก้าอี้อ่ะเก้าอี้อยู่ไหนฮิตครับว่าเก้าอี้ฮิตเก้าอี้มินครับน่ารักคนเขาก็ไม่ถึงไงซื้อเลยก็มันสูงไงนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นขนมเบื้องเราอยู่ที่ไหนครับมินอยู่ที่พรแหนมเนืองค่ะพรแหนมเนืองเพิ่งเป็นร้านอาหารที่แบบเป็นร้านอาหารเวียดนามป่ะเวียดนามค่ะก็คืออุดรกับเวียดนามนี่คืออาหารใกล้ๆกันใช่ไหมใช่อันนี้เป็นขนมจีนเจียกันโอ้โหมันไม่หยุดง่ายก็คือเป็นอาหารสายเวียดนามเพราะว่าคนเวียดนามอยู่ที่นี่เยอะเยอะใช่ไหมเยอะมากโอ้แต่มันมีอะไรบ้างเนี่ยที่นี่เห็นอยู่ตรงที่แน่ๆนี่อันนี้แหละอันนี้เป็นของที่แบบใครมาเป็นโอท็อปเลยได้ไหมเออเป็นบ้านนะใครมาต้องซื้อกลับนี่แบบอยากรู้น่ารักขนมป๊อกชื่ออะไรบันแบ๊วบันแบ๊วใช่ใช่บันแบ๊วเฮ้ยน่ารักอ่ะชื่อจริงคืออะไรมันมีแบบแป้งหยองมีกระเทียมเจียวอันนี้สนใจอันนี้อะไรดีกุ้งผัดอ้อยหรือว่าอ้อยอยู่ในกุ้งได้ส่วนการนี่หมูยอหนังหมูยอเนื้อก็มีอันนี้หมูยอเนื้อหมูยออันนี้หนังอันนี้เนื้ออ๋อส่วนแล้วนี่ก็อะไรเนี่ยเดี๋ยวสองเครื่องอ๋อเพราะว่าสังเกตว่าจะมีเลเยอร์ข้างในมีเห็ดมีอะไรอยู่ข้างในนะมีเลือดมีหนังหมูด้วยมีเห็ดหมูอ๋อโอเคอันนี้ล่ะน่ารักเข้ามามีชื่อไหมชื่อไหมพันหอมครับพันหอมพันหอมอ๋อพันหอมอ่ะนี่เป็นเหมือนปอเปี๊ยะทอดแต่นี่เขาเรียกว่ากะยอทอดกะยอทอดกะยอคือปอเปี๊ยะเนี่ยนะใช่จริงๆก็เป็นปอเปี๊ยะใช่ไหมถูกไหมฟูมากเชิญนิดนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือเด็กพวกนี้งงครับคุณแม่ว่าหัวอาหารเยอะๆนี่เป็นอะไรบ้างแล้วก็เวียดนามเลยนะแม่เวียดนาม 100% เลยแล้วอาหารอุดรแท้ๆกับเวียดนามนี่ก็คือใกล้เคียงกันเลยป่ะครับก็จะใกล้เคียงกันพูดถึงว่าเรามาจูนแล้วรสชาติคนไทยไงคุณแม่ชื่ออะไรนะครับสิริพรวันชัยคุณแม่สิริพรจะเป็นเจ้าของที่ใช่ใช่ใช่กี่ปีแล้วครับก็เกิดมาประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีอย่างตัวนี้นะที่เวียดนามนะคะเทศกาลตรุษจีนศาสตร์จีนก็จะมีทำออกมาค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าที่นี่ก็คือรู้สึกจะเป็นเราคนเดียวที่ในประเทศไทยที่ผลิตออกมาขายอย่างตัวนี้นะเป็นตัวที่ต้องทำด้วยมือนะคะเมนูล้วนๆเลยอย่างตัวนี้เป็นกระยอทอดแต่ตัวนี้ถ้าที่อื่นทำไม่เป็นนะก็คือจะต้องติดฟันต้องหาไม่จิ้มฟันคือครั้งแรกก็ไม่จิ้มฟันมาแคะแล้วแต่ตัวนี้ไม่ใช่มันต่างกับปอเปี๊ยะทอดไหมคะต่างสิอันนั้นมันใช้แป้งสาลีอันนี้มันเป็นแผ่นที่ทานกับแหนมเนืองอ๋อนี่เลยแต่ต้องมีเทคนิคนะคะแต่ลักษณะมันคล้ายๆอาหารเวียดนามนี่คือมันจะเป็นแบบเหมือนฟิลแบบคนรักสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพจะเน้นพวกผักเป็นหลักก็แหนมเนืองก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นแบบไหนแต่ที่ผมชอบเนี่ยหมูกระดูกอ่อนเขาอ่ะคือแบบเด็ดมากคือซึ่งแบบมันพิเศษตรงที่แบบหมูตัวนึงเนี่ยจะได้แค่2ข้อแต่วันนี้พี่เขาเอามาให้แบบโอ้โหจานใหญ่มากก็ขอบคุณมากอร่อยจริงนี่อร่อยจริงครับคืออันไหนบ้างที่สามารถส่งทั่วประเทศได้ก็อย่างเช่นที่1อันดับแรกคือแหนมเนืองคือของเราเป็นผู้ผลิต1แหนมเนืองนะฮะ2กุนเชียง3หมูยอหนังหมูยอหมูพวกตัวนี้นะฮะตัวหมูยอทรงเครื่องไส้กรอกแหนมซี่โครงแหนมหมูก็จะเป็นตัวหลักที่เราผลิตส่วนพวกตัวนี้ก็คือขายในร้านนะฮะแต่อย่างตัวนี้กรุงเทพก็สั่งไปเยอะพอสมควรทั้งส่งและปลีกก็คือเราทอดให้ 80% แล้วคุณทอดเป็น 20% ทั้งส่งและปลีกใช่ไหมครับทั่วประเทศค่ะทั้งนี้จะสั่งได้โดยวิธีทางอะไรก็มีการโทรสั่งนะคะมีการโทรสั่ง
ส่วนมากก็จะเป็นการโทรสั่งแล้วโอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็มีการส่งทั้งเครื่องบินรถไฟรถทัวร์ได้ทุกที่ค่ะภูเก็ตหาดใหญ่ยังไปเชียงใหม่เชียงรายก็ไปทั่วประเทศแล้วเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ใครอยากจะโทรมาสั่งก็วันเดียวได้กินแล้วครับเดียวเลยแม่ส่งยิบส่งแม่ท่านเจ้าวิ่งไปก็ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะตรงนี้หน้าบ้านตั้งอยู่ตรงไหนครับบ้านพรสี่ทับแปดที่สิบถนนอธิบดีถนนอธิบดีอยู่ใกล้อยู่ใกล้เทศบาลนครอุดรแต่ถามคนแถวนี้อันนี้เป็นแหนมซี่โครงนะคะของเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะคือเป็นกระดูกอ่อนล้วนๆนะคะคุณแม่เต็มมากเลยครับในหมูตัวนึงจะมีแค่2ชิ้นนะกระดูกตัวนี้อ๋อเหรอฮะที่อื่นจะทำไม่ได้ขอโทษครับไม่ใช่ชิ้นเราแบ่งกันคุณส่วนไหนนะครับกินได้ทั้งคำค่ะสองข้างนี่ค่ะกระดูกอ่อนค่ะได้อร่อยเลยอร่อยมากแล้วนี่อร่อยวันนี้กิโลละ400นะอ๋อเดี๋ยวคุณแม่จะให้เราสี่โลกลับมาด้วยก็ไม่รบกวนแม่แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมขอยัดเลยเนืองก็ทุกอย่างคืออร่อยหมดเป็นอาหารเวียดนามด้วยเป็นของแบบนี่ก็เป็นคนเวียดนามด้วยก็กินแล้วก็ไม่เบื่อนะจริงๆอยากให้มาลองชิมดูพอแหนมเนืองนี่เป็นมืออีกมื้อนึงที่โดนจัดเต็มอีกแล้วนะครับคุณพี่เจ้าของพี่สิริพรเอาเมนูทั้งหมดที่มีในร้านอะมากองอยู่ข้างหน้าเลยแต่ที่ถูกใจนี่ก็คงจะเป็นแหนมเนืองนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสได้กินสดๆทั้งทีก็ต้องมาจังหวัดแถบนี้แน่นอนครับอาหารเวียดนามเต็มไปด้วยผักครับสำหรับคนที่รักสุขภาพการกินผักนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนกลับบ้านทำไมเหลือ2คนอ่ะอีกคนเป็นหายไปแล้วยิ่งอิ่มก็หนีไปห้องน้ำไม่ยอมออกมาเลยเจ๊ซ้อให้ของฝากมาอีกเพิ่มใจดีอ่ะยอดเลยอ่ะอย่าไปกินระหว่างทางใช่ทำไมต้องถืออย่างนั้นพี่แม็กช้อปปิ้งอ๋อเฮ้ยนี่ไงนู่นอะไรเนี่ยโหแล้วกลับ